แค่มาโรงเรียนหรือแค่มาเยี่ยมชมไม่คิดว่าจะมีเป็นทางการขนาดนี้ครับอย่าพูดหรอกก็น่าจะตื่นเต้นนะครับพูดบ่นตลอดทางครับว่าวันนี้เขาจะไม่สวยอะไรเงี้ยห่วงเรื่องไม่สวยแล้วอะไรตื่นเต้นไหมอันนี้ก่อนจะมางานพี่ว่าแบบบีบมาก่อนไหมคะสอนมาก่อนไหมผมบอกว่าก็ไม่ต้องทำอะไรครับเขาก็บ่นผมว่าไม่พูดอะไรเลยไม่บอกอะไรเลยแล้วมีกล้องด้วยหรออะไรเงี้ยครับก็จะว่าเนี่ยไม่เคยพูดอะไรเลยไม่เคยบอกอะไรเลยผมบอกว่าไม่ต้องรู้อะไรหรอกก็มาแบบถามตอบถามอะไรก็ตอบอะไรเงี้ยครับก็งอนว่าทำไมไม่บอกอะไรเลยแต่จริงแล้วผมชอบที่เขาแบบเป็นธรรมชาติมากกว่าเตรียมตัวเยอะก็ไม่ธรรมชาติเลยครับมีงานคู่ติดต่อกันมาเยอะไหมครับพี่วันก็เคยมีครับก็เคยมีแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มาทำไมไม่ยอมแต่สิก็ปกติก็ไม่ใช่ว่าไม่ยอมนะแต่ว่าก็ต้องก็อยู่ที่ว่าคุยกันเงื่อนไขอะไรด้วยครับอันนี้ปาขยอนมาอยู่เมืองไทยแบบค่อนข้างจะแบบนานสุดเลยป่ะครับหรือว่าไม่นะครับมีเคยนานกว่านี้ครับอ๋อไม่นานเท่าไหร่ตอนนี้ไม่ถึงเดือนครับสไตล์การรับงานของสองคนแบบว่ายอมมาออกเนี่ยก็เป็นลักษณะยังไงจริงๆแล้วก็ต้องดูที่ว่าเขาสนใจจริงหรือเปล่านะครับถ้าสนใจจริงก็คุยกันได้ครับก็ไม่มีอะไรมากก็คุยกันแล้วแฮปปี้อะไรนี้คุยกันแล้วรู้สึกว่าสื่อสารกันแล้วแบบไปในทางเดียวกันก็ไปได้หมดตอนที่บอกเขาว่าจะต้องมีงานด้วยกันเพราะว่ายังไงจริงๆเขาเคยไปถ่ายโฆษณามาทีแล้วครับผมก็เหมือนไปเป็นผู้จัดการดาราต้องเป็นผู้จัดการดาราแบบว่าจัดแจงค่าตรงค่าตัวอะไรอย่างนี้ให้ก็ประมาณอย่างนั้นนะครับแต่เราเก็บไว้ครับอันนี้คือคิดเลทค่าตัวให้ด้วยแล้วก็มีจริงๆเรื่องค่าตัวไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นครับบางทีก็อยากให้เขาได้ออกไปเปิดหูเปิดตาทำนู่นทำนี่ให้เข้าใจสังคมของเราก็ได้รู้ว่าประเทศไทยเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาก็อยากให้ไปหลายที่นะครับไม่ได้ตังค์โอเคไหมไม่โอเคไม่โอเคไม่ตังค์เขาปรับตัวเยอะไหมครับพี่อ้วนเพราะว่าการทำงานของที่นู่นกับที่นี่มันค่อนข้างจะแตกต่างกันไหมอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเขาก็จริงๆเขาคือเรื่องเขาไม่เคยรับเงินครับผมผมก็จะพาเขาไปเที่ยวเลี้ยงข้าวตอนที่เขาเคยได้รับเงินครั้งหนึ่งตอนนี้เขาเป็นช่างสักคิ้วครับเป็นช่างสักคิ้วแล้วเขาได้เงินมาครั้งหนึ่งเขาก็เอาเงินไปเลี้ยงผมเลยครับผมก็มีแค่ตอนนั้นแหละครับที่เขามีรายได้ครับยิ่งถามมีผู้รับเป็นผู้รับสั่งภาษาเป็นไงบ้างต้องปรับต้องตัวอะไรกันเป็นถึงวันนี้เข้าใจกันไหมครับก็ตอนที่เรารู้จักกันใหม่ๆเนี่ยคือเขาเนี่ยชอบผมก่อนครับไม่ใช่เล่าบุญเล่นบุญเล่นครับก็คือตอนที่คุยกันเนี่ยแรกก็ผมเนี่ยไปช่วยไปชอบเขาก่อนไปจีบเขาก่อนเนี่ยแหละครับแต่ว่าคุยกันไม่รู้เรื่องเลยแต่ผมบอกว่าเราสามารถที่จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันได้คุยกันแรกๆก็ไม่ค่อยรู้เรื่องก็รู้เรื่องทีละนิดถามว่าให้นึกย้อนไปตอนนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นคนทั่วไปอาจจะยอมแพ้ไปแล้วมันยากมากนะครับตอนแรกแต่ตอนหลังก็ง่ายขึ้นคุยกันง่ายขึ้นแต่พอเริ่มรู้เยอะขึ้นก็เริ่มมีปัญหาเหมือนกันครับผมแสดงว่าเขาพูดภาษาไทยได้แล้วพร้อมคุยกันเลยใช่ครับก็เขาเคยเรียนที่เกาหลีด้วยครับมีคนเกาหลีที่พูดภาษาไทยได้แล้วก็สอนเขาอยู่ประมาณ2-3ครั้งตอนที่เขาได้เรียนกับครูเนี่ยรู้สึกถึงพัฒนาการดีมากๆเลยนะครับแล้วเขาก็เรียนจาก YouTube เรียนจากอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ครับบางครั้งผมเนี่ยก็สอนว่าอย่างเงี้ยไม่ควรพูดอะไรเงี้ยแล้วเราได้ภาษาเกาหลีไหมได้ค่ะอันยองอาเซโยสอนเรื่องลาซิอุบิดาอาลาเนโยไม่ได้ครับรักแฟนรักแฟนไม่รู้สิพี่วันเป็นยังไงบ้างคะเขาดูแลดีไหมดูแลดีมากค่ะคุณดีๆแล้วก็
ใจที่ดีใช่ไหมครับแต่ไม่ตั้งใจเนาะอย่างนี้จะมีโอกาสได้เห็นข่าวดีไหมครับเพราะว่าก็ปรับตัวได้กันทั้งคู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยข่าวดีแต่งงานอาจจะที่นี่เอาที่นี่ไม่น่าทันเลยอีกก็ไม่น่าจะนานมากครับแต่เดี๋ยวมีคุยกันแล้วก็คุยไว้ครับคุยไว้แต่ว่ายังไม่รู้ว่าวันไหนจะชัวร์ครับวันเป็นช่วงไหนก็อย่างที่เขาบอกครับไม่ปีนี้ก็ปีหน้าแสดงว่ามีไปดูเลิกอะไรอย่างนี้กันมาเรียบร้อยแล้วหรอครับหรือยังไงทางคือถ้าเกิดว่าคิดว่าน่าจะเป็นที่เกาหลีก่อนครับก็เลยทางนู้นเขาดูครับไม่ใช่ทางผมอันนี้เรียกว่าแบบตกลงคงใจกันคิดใจกันว่าที่นี่คู่กันเลยแต่งชัวร์ไหมแต่งแน่นอนไหมแน่นอนครับผมก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับก็ให้อยู่ไปผมก็อยู่กับเขาก็มีความสุขดีสนุกก็อยู่ไปแบบนี้เรื่อยๆแหละอะไรที่ทำให้เรามั่นใจว่าคนนี้แหละคือว่าที่เป็นภรรยาของเราอะไรที่ทำให้มั่นใจก็อาจจะเป็นไลฟ์สไตล์ครับความคิดอาจจะมีอะไรไม่ตรงกันบ้างครับแต่ว่าโดยรวมแล้วมันค่อนข้างที่จะไปในทางที่ดีมากกว่าครับก็เลยคิดว่าน่าจะอยู่กันได้ครับคุณพ่อคุณแม่เราว่าในบ้านกันว่าที่ลูกใช้เกาหลีอยู่เลยก็ไม่มีว่าไงครับก็ตามใจเราทางนู้นเขาก็ตามใจเราเข้ากันได้ดีกับครอบครัวเราครับเขาเป็นคนเข้ากันได้ทุกคนแต่ว่าเวลาใครแบบมีทางใกล้ๆเขาเนี่ยต้องแบบว่าระวังหน่อยครับเพราะเขาชอบไม่เล่าให้ผมฟังครับผมเขาฟังแต่ไทยรู้เรื่องนะเรื่องสินสอดนะครับโชคดีมากๆครับทางนู้นเขาไม่ได้ทางนู้นมันไม่มีพิธีแบบนี้ทางนู้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดโดยปกติแล้วเนี่ยผู้ชายจะเตรียมบ้างเอาให้เป็นของผู้หญิงจะเป็นเจอในเรื่องอะไรนะเฟอร์นิเจอร์ครับเขาก็เลยจะพยายามจะเอาเฟอร์นิเจอร์มายัดบ้านดูผมไม่เอาบ้านก็แบบว่าทุกอย่างมันเต็มไปหมดแล้วไม่ต้องมีอะไรเพิ่มแล้วทุกอย่างคิดว่าจะอยู่น่าจะอยู่ที่เมืองไทยครับเพราะว่าที่เมืองไทยอาจจะอยู่ได้ง่ายกว่าครับพร้อมจะมาอยู่เมืองไทยตลอดไหมครับแปลค่ะพร้อมที่จะมาอยู่เมืองไทยตลอดชีวิตไหมตลอดไปตลอดไปไหมตลอดไปค่ะชอบเมืองไทยคนไทยแล้วค่ะชาเป็นคนไทยแล้วพี่อ้วนที่เกาหลีเขาได้มีการดำเนินการยังไงบ้างครับเกี่ยวเรื่องงานแต่งนอกจากมอบฟอร์นิเจอร์แล้วแบบการจัดการงานอะไรอย่างเงี้ยความคืบหน้าจริงๆแล้วผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องครับก็ผู้จัดคนอื่นไม่ได้ก็เลยไม่ได้แบบไปช่วยในเรื่องนั้นก็เท่าที่รู้เนี่ยก็คือเหมือนอาจจะไปจองเรื่องสถานที่แล้วก็อาจจะเรื่องของเสื้อผ้าถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยครับมีคิวหรือยังคะว่าคิวต่อไปเราจะต้องกลับไปทำขั้นตอนไหนที่นู่นอะไรเงี้ยเช่นถ่ายบินกลับไปถ่ายที่วีดิ้งคือต้องรอวันชัวร์ก่อนครับก็อาจจะต้องไปก่อนสักเดือนนึงอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับไม่แน่ใจเหมือนกันก็ต้องรอเขาบอกกันตื่นเต้นไหมคะชีวิตจะก้าวไปอีกขั้นผมว่ามันจะเป็นอะไรที่ต้องคิดเยอะกว่าเดิมมากกว่าไม่ต้องเล่าถือได้เป็นในเรื่องของแบบว่าถ้าเกิดเราจะแต่งงานหรืออะไรเงี้ยหลังจากเนี้ยมันจะเป็นในเรื่องของแบบชีวิตจริงๆของเราแล้วแหละที่เราจะต้องแบบวางแผนชีวิตมากขึ้นหรืออะไรเงี้ยครับอันนี้ต้องมีการจดทะเบียนกันในลักษณะไหนที่นู่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยเรื่องจดทะเบียนเนี่ยผมก็เคยไปหาข้อมูลมานะครับว่าต้องทำยังไงบ้างผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างลำบากเหมือนกันอะไรเงี้ยต้องมีหลักฐานว่าเราเนี่ยโสดหรืออะไรเงี้ยแล้วยิ่งต่างคนละประเทศกันอีกก็แบบต้องมารวมกันแล้วแบบก็ค่อนข้างยากนะครับแล้วส่วนของที่นู่นเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยต้องทำอะไรบ้างผมก็เลยคิดว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยไม่จดก็ดีนะแต่ว่าเราก็อาจจะต้องจดแหละครับแค่ความคิดส่วนตัวแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็อยากจด
อยากจดทะเบียนไหมอยากไลเซนส์ไหมคุณมือสั่นจำเป็นเหรอครับจำเป็นชอบป่ะแน่นอนเอาบ้านของฉันใช่ไหมรถของฉันใช่ไหมใช่ค่ะพอแล้ว